ตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับท่ามกลางพายุแกมีซึ่งมันไม่เห็นมีอะไรเลยครับฝนตกฮะสร้างความรำคาญใจแกมีฉันไม่มีไงครับแกมีอะไรไงคือมันเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คาดการไว้ว่ามันอาจจะเข้ามาจริงๆคือเมื่อคืนนี้ผมออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงนะฮะผมเตรียมออกมารับแกมีเลยครับหมายความว่าผมมาเดินในเมืองเลยผมอยากรู้มันจะขนาดไหนคือก็ไม่มีอะไรครับมีฟ้ามืดนิดหน่อยแถวบ้านคือเมื่อวานผมไปสอนและลูกศิษย์ผมก็ขอรีบเลิกเพราะว่ากลัวพายุจะเข้ามาและหลายนักศึกษาหลายคนก็บ้านอยู่ต่างจังหวัดด้วยกลับนครปฐมอะไรตรงนี้ก็กลัวกันครับก็ไม่มีอะไรฮะก็มีฝนโปรยปลายมาตอนเช้าออกมานี่คือมีเสื้อกันฝนมีเตรียมเลยฮะคือเมื่อวานนี้คืออยากมาดูไงว่ามันขนาดไหนแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือดูแล้วบรรยากาศเมื่อวานนี้มันผมว่ามันบิ้วกันเหมือนคุณเปิ้มจำหนังอามาเกดอนแน่นอนคือหมายความว่าถ้าประเทศไทยสามารถรวบรวมผู้กล้าขึ้นยานอวกาศอะไรแล้วออกไปชนพายุนี้ได้ก่อนเข้าถึงคงมีการทำประเทศนี้คงทำไปแล้วฮะมันขนาดนั้นเลยฮะเกิดมาไม่เคยมีดีเพรสชันในชีวิตเลยฮะผมเข้าใจมันมาในช่วงที่เรากลัวน้ำท่วมมันอยู่นะใช่แต่ว่ามันดูไปแล้วเนี่ยมันก็โอเคเราควรจะต้องตั้งรับให้ดีแต่ผมรู้สึกว่ามันดราม่าไงศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่ใช้บ่อยเดี๋ยวนี้ก็คือมันดราม่ามากเพราะว่าเฮ้ยเวลาที่ฝนเขาไปตกในส่วนอื่นที่ไม่เข้ากรุงเทพแล้วน้ำท่วมน้ำหลากเนี่ยผมไม่เห็นคุณดราม่าขนาดนี้เลยน้ำจะเข้าสุโขทัยวันนี้น้ำจะเข้าสระแก้ววันนี้คุณไม่เห็นไปดราม่าเขาเลยพออะไรจะถึงกรุงเทพเขาหน่อยเนี่ยคือตลอดอะนะครับหรือแม้กระทั่งมันจะเข้ากรุงเทพวันนี้เนี่ยทำไมไม่ไปทำข่าวว่ามันเข้าที่ไหนแล้วบ้างใช่ไหมชายแดนบ้านเราโดนไปหรือยังโดนไปแล้วเมื่อวานทุ่มนึงเข้าที่ไม่ใช่ทุ่มมารู้สึกจะสายๆช่วงเย็นนะฮะเข้าสระแก้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าบางกอกโพสเนี่ยยังดราม่าน้อยกว่าที่อื่นหน่อยตรงที่ว่าภาพของบางกอกโพสเนี่ยเป็นภาพคนที่สระแก้วใช่ไหมครับครับคือยังเห็นยังให้ความสำคัญกับต่างจังหวัดซะหน่อยอย่างเงี้ยคือที่เหลือนี่มันแกมีอะไรกันจนเมื่อวานนี้คือถ้าเกิดคนเราแบบว่าคืออารมณ์มันเหมือนวันที่น้ำเข้าปีที่แล้วมันมากไปอันนี้เขาก็เตรียมตัวนะฮะเอาปูนมาเริ่มฉาบเป็นแนวกั้นน้ำขึ้นมาใหม่บอกว่าแกมี loses her bite อันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แบบลดความแรงลงนะฮะ her bite เนี่ยนะฮะถ้า her นี่ที่นี่พายุเป็นสุภาพสตรีนะฮะ but flood preparation continue คือเตรียมตัวกันน้ำท่วมต่อไปครับผมอันนี้ก็โชคดีที่มันลดความแรงนะจากพายุเป็น depression ไม่โทษดีอาจารย์วิโรจน์คือผมคิดว่าร้อยละ90เนี่ยของพายุพอมันถึงเมืองไทยมันก็เป็น depression นะครับกว่าจะเข้ามาถึงมันก็หมดแรงอ่ะก็นี่ตกลงแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าได้ตอนนี้เนี่ยมีฝนตกนะฮะยังมีฝนตกนะฮะชุกหนาแน่นมีฝนตกบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดสระแก้วประจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยนครปฐมสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วง 1-2 วันนี้แต่ว่าไอ้ตัวพายุเนี่ยนะฮะ depression นี้เนี่ยมันลดความแรงลงแล้วดูเหมือนจะสลายแล้วนะดูในรูปมันก็อยู่ตรงขาวๆแถวๆกรุงเทพเนี่ยนะฮะแต่ว่าเมื่อเช้าตกนะฮะวันนี้คงฝนตกคงรถติดนะฮะใช่รถติดเพราะว่ามันตกแบบว่าไม่หยุดไม่หย่อนแน่ๆแล้วมันจะค่อยๆเฟสออกไปนะฮะแต่ช่วงตอนเย็นเนี่ยน่าจะเข้าสู่ประเทศพม่า ก่อนออกทะเลครับแต่ทีนี้เขาก็เป็นห่วงนะฮะว่ามันอาจจะเกิดStorm Surgeก็คือก็เรียกว่าคลื่นลมแรงนะฮะจะทำให้คลื่นเนี่ยมันสูงขึ้นประมาณ 1-2 เมตรในอ่าวไทยก็คงจะต้องระมัดระวังก็ไม่มากฮะอ่าวไทยคลื่นส่วนใหญ่ไม่แรงเท่ากับฝั่งอันดามันอยู่แล้วครับคุณปอประสบสุรสวัสดีนะครับก็เตือนว่าในช่วง 9-10 ตุลาคมเนี่ยก็ต้องระวังคลื่นจะสูงถึง4เมตรครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบุรีที่อาจจะเกิดคลื่นยักษ์ที่เรียกว่า Storm Surge ระดับน้ำทะเลที่ยกตัวสูงขึ้นนะแต่ไม่ใช่สึนามินะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะนำเรือประมงออกทะเลช่วงวันดังกล่าวก็ขอให้จับได้เลยครับนะคุณปลอดประสบบอก ก็อันนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันเล็กน้อยในช่วง 2-3 วันนี้แต่ก็ถามว่าให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้ดีไหมผมคิดว่าดีกว่าทุกครั้ง มากพอสมควรนะฮะข่าวการประชุมในต่างจังหวัดนะครับ5จังหวัดสำคัญซึ่งมีการประชุมกันก่อนนะฮะและหลังจากนั้นก็ออกไปอีก30จังหวัดจนมีข้อมูลข่าวออกมาเรื่อยๆฮะก็ดีกว่าเดิมมองในแง่บวกก็คือใ
ให้มองคราวนี้เป็นบทเรียนในการเตรียมตัวที่ดีนะครับอันนี้ก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเตรียมตัวดีทีไรเนี่ยมันไม่มาเอาแน่นอนนะฮะเราก็จะได้มีสติตลอดเวลาครับคราวนี้แกมีเบนทิสแต่ว่าซัดกรุงฝน90มิลลิเมตรก็ตกลงฝนเม็ดยักษ์ที่รอคอยกันอยู่ก็ยังไม่ได้เห็นใช่ไหมที่เขาสัญญาว่าจะเป็นฝนเม็ดยักษ์ในวัน2วันนี้ตก24ชั่วโมงอันนี้ต้องรอไปอีกครับคือต้องบิ้วกันต่อไปต้องพายุลูกต่อไปครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ดีกรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะครับแล้วก็มันก็มีประเด็นที่มีการจุดกันติดขึ้นมาว่าในกทมเนี่ยมันมีแผนป้องกันน้ำท่วมกันถึงขั้นไหนนะฮะมันเป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับแกมีแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าคือกทมหรือรัฐบาลจะเอายังไงกันแน่ทะเลาะ กันเรื่องนี้เหมือนกันอยู่ในท่อคุณพร้อมพงษ์นพพลโฆษกพรรคเพื่อไทยนะฮะลงพื้นที่ดูจุดพบกระสอบทรายในท่อระบายน้ำบริเวณถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีร่วมกับทาง DSI ไปกับ DSI เลยนะฮะตรวจสอบการทุจริตงบประมาณการลอกท่อระบายน้ำของกทมครับคือตอนนี้ทางเพื่อไทยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันสะท้อนว่าคุณไม่ได้ลอกท่อตามที่คุณเหนี่ยวมัดงบไปครับนะฮะแล้วก็ไปเอาเนี่ยถุงขึ้นมาถุงทรายยัดเข้าไปแต่ว่าหม่อมสุขุมพันธ์เขาก็บอกว่าถ้าใครไปเอาถุงทรายอะไรที่วางไว้เนี่ยออกไปจากพื้นที่ที่วางไว้เนี่ยอาจจะถึงขั้นดําเนินการดําเนินคดีฟ้องร้องครับเพราะว่ามันมียุทธศาสตร์ที่เขาทําอย่างนี้ครับครับทีนี้ท่อนี้มันเป็นของกรุงเทพมั้ยฮะท่อเป็นเลยฮะกรุงเทพดูแลอยู่ฮะอันนี้เป็นฮะอันนี้ท่อเป็นเพื่อไทยเค้าเปิดสํารวจนี้เลยอันนี้หนึ่งฮะอันนี้อยากให้ดูเว็บไซต์น่าสนใจมากฮะเป็นเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำของกทมนะครับนะครับน่ารักมากครับผมชอบดูสัญลักษณ์เป็นช้างอยู่บนน้ำอีกทีนะฮะประเทศเรานะครับแต่ว่าเขามีเรดาร์เข้าไปที่รายงานฝนและน้ำท่วมปัจจุบันนะครับมีภาพเรดาร์นะครับของสำนักระบายน้ำพูดถึงปริมาณน้ำฝนตอนนี้ก็สีฟ้านี่ก็คืออ่อนสุดนะฮะยังไม่เยอะความรุนแรงของฝนไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็ดูได้ครับว่าฝนมันตกประมาณอยู่ในช่วงแถวนี้นะฮะอยู่ในกรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่นะครับยังไม่ได้ขึ้นล่าหลงแก้วอะไรคือไม่ได้มาจากข้างบนก็สบายใจได้ว่าไม่ใช่น้ำน้ำไม่ใช่มวลน้ำใช่มวลน้ำน้องน้ำยังไม่ใช่น้องน้ำเป็นน้องฝนเฉยๆครับนะฮะก็ตกลงแล้ว 2-3 วันนี้เดินทางกันก็อาจจะต้องระมัดระวังกันเล็กน้อยก็มีการเตือนนะฮะว่ามี5จุดเสี่ยงของแกมีซึ่งเป็นถนนนะครับก็มีถนนวิภาวดีนะครับมีถนนรัชดาพิเศษขาออกระหว่างซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญนะฮะถนนราชวิถีซอยรามคำแหง24และถนนเพชรบุรีปากซอยพร้อมพงษ์แยกพร้อมศรีทำไมรามคำแหง24มันไปโดนอะไรด้วยมันซอยบ้านเก่าผมเลยนะเนี่ยครับผมเขาบอกว่าให้ปิดซอยที่เอแบกถ้าท่วมขังซอยราม26ให้ปิดซอยเพื่อให้เป็นจุดกลับรถหน้าสอนอหัวหมากคืออันนี้ประเด็นน่าสนใจเพราะว่าถ้าดูน้องน้ำปีที่แล้วเนี่ยถ้าน้องน้ำมาเนี่ยมันจะมาจากข้างบนครับใช่ไหมครับแต่ถ้าน้องฝนเนี่ยถ้าใครเป็นคนบ้านอยู่รามคำแหงเหมือนเมื่อก่อนผมอยู่เนี่ย คือจุดน้ำท่วมถ้าฝนตกเนี่ยคือแน่นอนลาดพร้าวรามคำแหงครับนะครับแถวนั้นลาดพร้าวรามคำแหงพระโขนงบางนานี่ไปหมดนะฮะ แต่ถ้าเกิดเป็นน้องน้ำเนี่ยพวกนี้โดนทีหลังเพราะว่ามันมีคลองหลายคลองที่กั้นเข้ามาก่อนฉะนั้นก็เลือกเอานะครับเจอน้องน้ำแบบปีที่แล้วก็ฝั่งดอนมงดอนเมืองก็เตรียมตัวถ้าน้องฝนนี่ก็ไอ้ฝั่งที่ไม่โดนสุขุมวิทไงฮะสุขุมวิทโดนแน่ฮะก็ในช่วงนี้งานของผู้ว่ากทมก็อาจจะหนักนิดนึงแต่ก็ได้กำลังใจนี่ฮะเห็นว่าโพถูกฮะโพให้อยู่คือวันนี้มีหลายโพแต่ว่าในเบรกนี้มีเวลาสำหรับโพนึงก่อนแล้วกันเพราะว่าเป็นโพเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกลงแล้วกทมนั้นทำหน้าที่จัดการปัญหาน้ำท่วมได้ดีแค่ไหนปรากฏว่าทาง A-BAC เนี่ยนะฮะอาจารย์นพดลกันนิกาเนี่ยเขาไปสอบถามประชาชนประเด็นสำคัญทางการเมืองในความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะก็ไปถามมาในกรุงเทพเนี่ย 1,125 ตัวอย่างปรากฏว่า 54.2% เนี่ยรับรู้ข่าวความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกทม.เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะ 89.5% อยากเห็นการเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถ้าไปดูเรื่องของปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องการให้ผู้ว่ากทม.คนใหม่เร่งแก้ไขน้ำท่วมนะฮะ 31.6% 27.3 เป็นปัญหาค่าครองชีพนะฮะ 25.1 ปัญหาจราจร 13.4 ปัญหายาเสพติดนะฮะส่วนเรื่องของผู้สมัครเนี่ยนะปรากฏว่า
ถ้าเทียบกับเอาตัวพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญขึ้นมาเทียบกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยซึ่งอันนี้เขาตั้งสมมติฐานว่าโอเคคือไม่มีคนอื่นไม่รู้จะเป็นใครอื่นแล้วเนี่ยนะฮะคุณพงศพัฒน์ได้ไป 30.2% แต่ว่าหม่อมสุขุมพันธ์ได้ไป 41.5% ครับก็ถือว่า 41.5% ไม่ขาดกันมากนะแต่ก็ห่างกันพอที่ชนะแต่ว่านั่นคือน่าจะเป็นคะแนนปกติระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยถ้าบี้กันในแง่ผู้ว่าก็คือมันก็น่าจะสะท้อนว่าสมมติเพื่อไทยเอาใครลงก็ได้เนี่ยครับก็คงจะได้เท่านี้ก็คงประมาณนี้แหละครับครับก็คือไม่ได้ยังคิดแบบเดิมครับก็คือเอาใครลงก็ได้ไงครับแต่ว่าหรือมันบอกว่าไม่ว่าเพื่อไทยเอาใครลงเนี่ยก็ได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ไม่แน่ไม่บางคนบอกว่าแบบกลัวแบบทักษิณอะไรเงี้ยคือเห็นเพื่อไทยแล้วคิดถึงทักษิณเลยไม่ว่าจะเอาใครลงเลยได้แค่นี้บางคนบอกอย่างนั้นนะก็เป็นปันธมิตรบอกไม่ทราบว่าคนกรุงเทพเลือกด้วยประสิทธิภาพเลือกด้วยขีดความสามารถของคนเลือกตั้งหรือเปล่าผมว่าหลายคนคงจะเลือกว่าเขาทำอยู่แล้วก็ให้ทำต่อไปนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นคานกับพรรคเพื่อไทยวิธีคิดอันนี้น่าสนใจวิธีคิดที่ว่าต้องมีเอาไว้คานกันเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ในบางยุคแต่ในบางยุคมันอาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามองว่าถ้าบางยุคแบบว่ามันจำเป็นต้องทำงานประสานสอดคล้องกันเนี่ยอาจจะไม่ได้สมมติว่าน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมเนี่ยได้ก็เป็นแล้วแต่โชคด้วยว่าแกมีจะมาหรือเปล่าช่วงนั้นแกมีจะไปแล้วแกจะมาแทน คือพระพิรุณแล้วรอบหน้าเป็นพระพิรุณซึ่งอันนั้นฟังแล้วชื่อน่ากลัวกว่าอันนั้นน่าจะเหมาะกับสังคมไทยหน่อยครับน่าจะมาแน่นั่นจัดไว้สำหรับเมืองไทยแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่มีชื่อแล้วมีใครเบอร์สามไม่มีฮะไม่มีครับเพราะว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทเนี่ยกระแสจุดไม่ขึ้นนั่นแหละผมถึงอยากจะถามไงว่าเขาเปิดตัวขนาดนั้นแล้วเนี่ยครับนะครับเขาเป็นแกมีหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเขาจะไปครับเฮ้ยโคคุณพงษ์สถานยังไม่ทันทำอะไรเลยได้คะแนนมากใช่ซึ่งคุณพงษ์สถานเหมือนจะปฏิเสธไปแล้วนะฮะแต่ว่าบังเอิญในโพลนี้ปรากฏว่า 63.6% เห็นด้วยว่าควรลงครับแต่เข้าใจว่ามันก็ไม่มีคนอื่นที่ในโพลไปถามคนนะครับเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างอย่าเพิ่งบ้าจี้นะคุณพงษ์สถานปราบยาก่อนครับจริงๆแล้วยังมีเวลายังมีเวลาคุณพงษ์สถานปราบยาเสพติดเนี่ยมันเหมาะกับงานที่คุณพงษ์สถานถนัดตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดบิ๊กเพื่อไทยบอกว่าต้องลงแล้วผมไม่หวังอย่างนี้ผมไม่หวังคุณพงษ์สถานเรื่องนึงนะอันนี้ฝากคุณพงษ์สถานไปด้วยเพราะว่าเราผมก็ไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวแต่ว่าท่านเป็นคนออกสื่อเก่งแล้วท่านเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับกรมตำรวจมาโดยตลอดก็หวังว่าท่านเวลาท่านไปปราบยาเนี่ยจะได้มีนโยบายอื่นๆที่ไม่ใช่นโยบายการใช้ความรุนแรงอ่ะเพราะว่าเนื่องจากท่านมีแอสเซทคือท่านคุยกับสื่อเป็นและน่าจะมีบทบาทเชิงรุกอื่นๆที่ไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซึ่งใช้กำลังเพราะว่าถ้าใช้กำลังเนี่ยมันก็จะไปกระทบรากฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรซึ่งผมคิดว่าคนพงศธรคงเข้าใจดีคงจะได้เห็นมิติใหม่ๆผมหวังว่าจะเห็นมิติใหม่ๆในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นการปราบเชิงรุกมากกว่าไปแบบว่าไล่ยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับมีเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องของชาวนาเรื่องข้าวด้วยนะยังเป็นประเด็นใหญ่อยู่ครับท่านผู้ชมทาง True Vision นะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมทาง True Vision นะฮะผมขอสวัสดีท่านผู้ชมทาง True Vision ก่อนสวัสดีคนกรุงเทพทุกคนครับนอกจากแกมีแล้ว Voice TV ก็มาแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคนกรุงเทพพร้อมหรือยังนะคนกรุงเทพพร้อมหรือยังเพราะว่าที่นี่บังเอิญในวาทกรรมที่ผมใช้เนี่ยผมไม่เซ็นเซอร์ตัวเองครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเข้าใจว่าไม่มีใครเซ็นเซอร์ผมหรืออาจารย์พิษหรืออาจารย์วิโรจน์เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการชมอย่างตั้งใจหน่อยแล้วกันนะครับก็หลังจากเรายัดใช้ยุทธวิธีป่าล้อมเมืองมาหลายปีครับตอนนี้เราเข้าเมืองแล้วฮะเราเข้าเมืองแล้วจากจานดำฮะตอนนี้เราเข้าสู่จานแดงซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทาง True Vision นะฮะคือ Voice TV ตอนนี้ขยายช่องการเข้าถึงมากขึ้นแล้วล่าสุดจับมือกับ True Vision ให้บริการทาง Voice TV ในช่อง67นะฮะแต่อันนี้ถ้าคุณตัดติดระบบ HD เนี่ยเป็นกล่องใหม่กล่องสีดำของ True เนี่ย คุณจะดูเราได้ทางช่อง79นะฮะถ้าเกิดเป็นกล่อง PSI True TV อันนั้นช่อง41ก็คือช่องเดิมจานดำครับครับแล้วก็คราวนี้ครัวเรือนที่ดูเนี่ยประมาณ2ล้านครัวเรือนบางคนบอกมากกว่านั้นแต่ว่าประมาณ2ล้านครัวเรือนเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณมีแพ็กเกจ knowledge แพ็กเกจ gold platinum free view ของ True คุณก็ดูเราได้หมด
ครับครับนะก็ติดตามกันได้นะครับที่นี่ทาง Voice TV ได้ครับออกทาง True ด้วยครับผมถ้ามีข้อติชมอย่างไรก็ส่งมาให้คุณปลื้มได้ 7:00 น. เช้าตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ดูในเว็บ True นี่เราจะอยู่ตรงติดกันเพื่อนบ้านเราก็คือแทนนะครับไทยอาเซียนนิวส์เน็ตเวิร์กกับรามาก็คือระหว่างช่องภาษาอังกฤษกับช่องโรงพยาบาลครับมาจะมาฟังภาคไทยก็มาดูพวกเราถ้าเหนื่อยหน่อยไปโรงพยาบาลก็ต่อจากเราครับ ต่อก็มีคุณภาพทั้งนั้นนะครับเลือกดูได้แล้วก็คุณทรงศักดิ์เปรมสุขนะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัท Voice TV ก็บอกว่าในช่วงปลายปีนี้ Voice TV ก็มีแผนรุกตลาดคนรุ่นใหม่มากขึ้นเพิ่มช่องทางการเข้าถึง Voice TV แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มเนื้อหาให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับถ้าพร้อมเดี๋ยวลองฟังคุณทรงศักดิ์เปรมสุขครับร่วมมือกับ True Vision ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของ Voice TV นะครับที่จะได้มีโอกาสทำรายการเข้าถึงคนรุ่นใหม่เข้าถึงกลุ่มคนเมืองซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของทาง True Vision ซึ่งมีมากกว่า2ล้านครัวเรือนนะครับเราเตรียมที่จะปรับผังนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการนี้นะครับโดยเราจะแบ่งรายการออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกเนี่ยก็คือเรื่องของรายการที่มีการอินฟอร์มให้กับคนดูนะครับอัปทูเดตรายการด้วยข่าวสารนะครับอีกรายการที่สำคัญมากที่เราให้ความสำคัญก็คือรายการที่เป็นเรื่องของ inspiration นะครับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราอยากให้คนดูนี่มีความรื่นรมเป็นรายการเกี่ยวกับ entertainment นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะผสมผสานกันนะครับเราเรียกว่าเราจะเพิ่มสาระความรู้และความบันเทิงนะครับโดยเฉพาะรายการที่เป็น smart content ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเราเชื่อว่าทั้งหมดจะกลายเป็นเสียงของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการเข้าถึงความต้องการคนรุ่นใหม่ได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ inform inspire แล้วก็ entertain นะฮะครับได้แรงบันดาลใจได้ entertainment ด้วยก็หวังว่าคงจะเป็นตามนั้นนะฮะเพราะว่าเท่าที่พูดกันตรงๆนะฮะคุณทรงศักดิ์รายการเรามีแต่คนแก่ดูนะฮะ แล้วคนรุ่นใหม่จะได้ดูบ้างก็ดีเหมือนกันคนรุ่นใหม่เนี่ยเดินเข้ามาหาเราตลอดฮะไปเดินไปที่ไหนก็อาจารย์ครับขอถ่ายรูปหน่อยครับแม่ชอบดูมากเลยใช่ใช่ฮะมีสาวๆวิ่งเข้ามาหาผมบอกว่าคุณแม่ให้มาถ่ายให้มาถ่ายนะบังคับให้มาถ่ายใช่ผมเจออย่างนี้ตลอดเลยนะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าเป็นรายการซึ่งทำให้คนแก่กระชุ่มกระชวยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายพวกเราต่อว่าคนรุ่นใหม่จะดูไหมคนรุ่นใหม่จะตื่นเช้าไหมครับหวังว่าเป็นอย่างนั้นเช้าคงตื่นฮะแต่คงขับรถนั่งรถเมล์กันแล้วฮะก็คงจะต้องมาดูในอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้แต่หวังว่า 3G เนี่ยจะทำให้เรามีเข้าไปอีกรอบหนึ่งคือ 3G นี่ถามเมื่อกี้อาจารย์วิโรจน์อ่านของบางกอกโพสต์นะครับผมงงมากเลยฮะเรื่อง 3G นี่มันก็ผมก็ใช้อยู่ทุกวันแต่เมื่อไหร่มันจะใช้ได้เป็นเรื่องเวลาสักทีผมเกรงว่าเดี๋ยวจะมีคนพยายามล้มอีกเพราะว่าไปยื่นสารปกครอง Telecom Industry Fears New 3G Hold Up ครับอาจารย์วิโรจน์ได้อ่านเรื่องนี้มันว่าไงฮะครับก็จริงๆข้อเสนอแนะของท่านอาจารย์คนนี้นะฮะท่านอาจารย์อนุภาพเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจคือท่านบอกว่าการประมูลครั้งนี้มันมีปัญหาอยู่3เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกก็คือมันไม่มีเรื่องคอสที่ชัดเจนไม่มีการตั้งเพดานของคอสนะฮะหมายความว่าเมื่อประมูลไปแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีการควบคุมราคาเพราะฉะนั้น3เจ้าที่มาประมูลถ้าได้ไปนะฮะก็สามารถที่จะขึ้นราคาได้ในราคาที่สูงมากและไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับผู้บริโภคเรื่องที่2ก็คือไม่มีการคุยกันในแง่รายละเอียดว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยนะฮะในพื้นที่ที่มันอาจจะอยู่นอกระบบเครือข่ายตอนนี้ซึ่งมันยังไม่ควบคุมเนี่ย 3G จะช่วยให้เกิดการขยายตัวของเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยให้ดีขึ้นหรือเปล่าเขาก็บอกว่ายังไม่มีการคุยกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็น2ประเด็นใหญ่ๆซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจอยู่ศาลปกครองนะจะรับเรื่องหรือไม่ก็ยังไม่ทราบแต่ว่ามันก็เคยล้มมาแล้วรอบนึงตอนนั้นไปจองโรงแรมเอวาซอนก็ดีเลยนะฮะเตรียมที่จะมีการประมูลแต่ว่าตอนนั้นกทช.ก็ไม่ได้ประมูลครับก็มีข้อสังเกตนะฮะคือกสทช.เนี่ยก่อนหน้านี้ผมฟังวิทยุนะฮะก็มีการเปิดรับความเปิดให้ประชาชนนะฮะสามารถที่จะเข้ามาถกเถียงได้ผมไม่เข้าใจว่าณตอนนั้นเนี่ยมันมีการตั้งคำถามเหล่านี้หรือเปล่าหรือจะมาล้มเอาตอนหลังจากที่มีการจะประกาศประมูลแล้วอะไรทำนองนี้แต่ทำอะไรต้องเห็นใจผู้บริโภคมากนะฮะคือเราก็รอจนประเทศอื่นเขาได้ไปหมดแล้วเขา 4G แล้วฮะเขากระโดดไปแล้วก็งานนี้คงเป็นโจ๊กให้กับคุณโนรูดมไปอีกหลายเดียวฮะถ้าไม่ได้ประมูลเพราะว่าคุณโนรูดมนี่พูดเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นน่าสนใจแต่ว่าทางออกจะอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งที่ผมถามก็คือว่า
เฮ้ยทำไมกสทช.ฮะอันนี้ของกสทช.กสทช.ครับปล่อยให้พลาดขนาดนี้ได้ไงครับเดี๋ยวนะคือเขาก็จะเดินหน้าต่อนะฮะแต่ว่าเขาต้องทำตามศาลถ้าเกิดศาลมาสั่งห้ามเปล่าครับประเด็นก็คือประเด็นที่นักวิชาการเขาทักท้วงนี่เป็นประเด็นซึ่งผมคิดเป็นประเด็นพื้นฐานมากๆซึ่งเป็นประเด็นที่ควรจะเป็นประเด็นที่มันน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมีกสทช.นะฮะครับเพราะเราก็บอกโหกสทช.นี่อย่างประเทศใช่ไหมครับแต่ละคนมาจากผู้เชี่ยวชาญได้มีส่วนร่วมผู้เชี่ยวชาญอะไรเยอะแยะเลยสิ่งที่นักวิชาการเขาตั้งคำถามมานี่มันเป็นคำถามที่ดีมากดีมากครับอันนี้เราไม่ได้ไปบอกว่าโอ้โหเขามีเจตนารมณ์อื่นๆนะฮะอันนั้นอีกเรื่องแต่ว่าหมายความว่าคำถามที่เขาตั้งนี่ดีมากแล้วไม่ใช่คำถามประมาณพูดง่ายไม่ให้อยู่ดีไปลากมาเฮ้ยไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองโกงบ้านโกงเมืองมันไม่ใช่คำถามอะไรซึ่งเป็นการกล่าวหาในทางเสียหายด้วยซ้ำไงอาจจะเป็นคำถามพื้นฐานเลยนะฮะว่าเวลาจะมีการประมูลอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสิ่งที่กสทช.ต้องตั้งคำถามนี่คือคำถามเรื่อง fairnessเขาคงชี้แจงของ public policy ปกติมากเลยซึ่งดีนะครับแล้วหลุดไปได้ยังไงเดี๋ยวให้โอกาสเขาชี้แจงนิดนึงฮะควรจะเพราะว่าควรจะเลยเดี๋ยวถ้าศาลรับเรื่องเขาคงเรียกไปชี้แจงคือแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยที่ผมเตรียม iPhone 5ปีหน้าเนี่ยนะตกลงเอาแล้วฮะคือมันควรจะมี 3G รองรับนะครับไม่เร็วก็ช้าครับแต่ขอให้มีปีนี้ปีหน้าแล้วครับแล้วในสรุปโทรศัพท์ผมที่ขึ้นว่า 3G นี่มันคืออะไรมัน 3G แบบเบาๆอ๋อ 3G แบบคือเป็น 3G ซึ่งพร้อมจะหลุดไงฮะอ่าฮะ 3G แบบแล้วก็หลุดคือ 3G แบบหลุดเครือข่ายหลุดได้เลยฮะคือเป็น 3G แบบไม่ต้องรับผิดชอบไงฮะก็คือเขาจะชอบเขียนว่าเหมือนเป็นการทดลองให้บริการนะครับว่าถ้าคุณใช้ 3G ตอนนี้แล้วอยู่ดีๆมันหลุดจาก 3G เป็นโทรอะไรไม่ได้คุณไปฟ้องใครไม่ได้ไงครับนะฮะครับพูดถึงกสทช.ผมก็นึกถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเนี่ยโทรคมนาคมคนหนึ่งหายหน้าหายตาไปนานจริงๆแล้วก็ไปรับตำแหน่งใหม่ก็พังงาดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของ TDI นะฮะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชหรือท่านเป็นผู้ก่อตั้งไทย PBS ผู้ร่างกฎหมายไทย PBS ก็ว่าได้นะฮะประธาน TDI คนใหม่นะสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้สัมภาษณ์มติชนฮะไปเลยฮะก็แนะนำให้อ่านนะผมคิดว่าพวก TDI ก็มีบทบาทในการเป็นติ้งแท้งเป็นบางทีก็เป็นฝ่ายค้านด้วยแต่ว่าเป็นติ้งแท้งที่สำคัญเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วฮะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติฮะดีซะอีกฮะแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านตอนรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เท่าไหร่แต่ว่าเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลแต่ว่าเป็นฝ่ายค้านที่มีหลักวิชาในความว่าเวลาเขาทักท้วงอะไรมาเนี่ยเราจะไปแก้เกมกลับเนี่ยก็ต้องมองในเชิงหลักวิชาว่าคุณมีวิธีคิดที่แตกต่างยังไงกับงานวิจัยเพราะเขามีงานวิจัยรองรับนะครับฉะนั้นแต่ว่างานวิจัยมันก็จะไม่ได้มีได้แบบเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าTDI เขายืนระยะได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นฝ่ายค้านของสังคมที่ดีอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เดินหน้าต่อไปก็จะมีโฟกัสว่าแผนข้างหน้าในฐานะที่ท่านเป็นประธานนะฮะก็จะให้ความสำคัญกับ4ประเด็นด้วยกันมีอะไรบ้างการศึกษาที่ระดับมีส่วนในการสร้างความรู้ช่วยปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบของประเทศไทยนะฮะมีเรื่องของการเปลี่ยนต้นแบบในการพัฒนาประเทศเนื่องจากประเทศไทยที่เติบโตมาด้วยการดึงดูดการลงทุนของประเทศแต่ในอีก10ปีข้างหน้านั้นจะมีประเทศใหญ่ค่าแรงขั้นต่ำมากขึ้นมาแข่งกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงตัวเองนะฮะเป็นระบบเศรษฐกิจที่กระตุ้นภายในมากขึ้นก็น่าจะพูดดีนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพูดใส่บอกว่าให้ลดค่าแรงยุ่งไม่แน่บางครั้งก็ไม่แน่ฮะมีการต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะซึ่งอันนี้ขาดไปไม่ได้ถ้าเป็นองค์กรในประเทศไทยต้องทำเรื่องนี้และสุดท้ายก็คือตรวจสอบศึกษาเรื่องกระบวนการกฎหมายรัฐธรรมนูญเฮ้ยแต่ว่าเขาบอกไทยทำงานกับรัฐสภามากขึ้นครับดีฮะเพราะว่าจะได้ทำให้กรรมาธิการเนี่ยมีซัพพอร์ตมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปในกรรมาธิการเวลาตรวจสอบครับดีครับอันนี้ดีแต่ไม่อยากจะให้เป็น TDI คือ TDI เนี่ยในความคิดของผมนะฮะในฐานะที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองผมก็เข้าใจว่าเขามีตั้งสมมติฐานผ่านไอ้กรอบทางทฤษฎีที่ว่าพวกนีโอคลาสสิกเป็นมากเกินไปจนผมมีความรู้สึกว่ามันยังมีโมเดลอื่นๆนะฮะซึ่งควรจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องให้โอกาสติ้งแต้งอื่นๆนะฮะก็ตั้งขึ้นมาฮะก็ตั้งขึ้นมาแข่งกันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็ตั้งขึ้นมาเรื่อยๆฮะดีแล้วฮะเพราะว่าอย่าง TDI ผมก็ยังงงว่าเห็นต้านเรื่องผูกขาดทั้งหมดแต่ทำไมไทยพีบีเอสผูกขาดได้ขนาดนั้นใช่ไหมคือไทยพีบีเอสโอเคผมรับได้ในแง่ของกลายเป็นทีวีช่องคือไทยพีบีเอสผมไปนั่งผมช่วงที่แล้วไปดูงานก็ดู BBC อะไรเงี้ยคือสุดท้ายผมคิดว่าไทยพีบีเอสควรจะต้องแตกเป็นหลายช่องไงโอ้โหให้เขาอีกอ่ะก็มีคนอื่นๆไปทำได้ใช่ไหมครับว่าผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่ไทยพีบีเอสทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็คือเรื่อง
เรื่องครอบครัวเรื่องชนบทเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรื่องการเมืองเนี่ยมีปัญหาแล้วเพราะว่าคุณช่องเดียวคุณขึ้นมาแล้วถามว่าเหตุการณ์หลายปีที่ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นไงแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยน่าสนใจเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยดีเหมือน BBC เลยแต่ช่วงน้ำท่วมนี่ผมก็ดูตลอดผมต้องยอมรับเขาก็ละเอียดแต่ว่าพอเรื่องการเมืองปุ๊บเนี่ยมันโมเดลแบบไทย PBS เนี่ยมันจะดีลกับเรื่องการเมืองได้หรือเปล่าใช่ไหมมันควรจะต้องมีหลายช่องหรือเปล่าครับพูดถึงการเมืองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะมีโพลที่สนับสนุนให้มีการปรับด้วยนะฮะช่วงหน้าครับการปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะตกลงแล้วก็ยังไม่ปรับสักทีนะฮะกระแสสังคมก็หนุนเต็มที่แล้วแล้วก็ประชาชนคิดว่าถึงเวลาปรับแล้วหรือยังถึงเวลาแล้วนะฮะ 59.4% นะครับถ้าไปดูของทางศูนย์ดุสิตโพไม่แน่ใจไม่ตอบไม่แน่ใจนี้ตอบได้ไงไหนเรื่องอะไรมันแบบอ่อนมากเลยครับไม่แน่ใจ 80% คือไม่แน่ใจก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบรัฐบาลอยู่แล้วอ๋อคือไม่ตอบไม่ตอบก็ไม่ต่างกันนะไม่แน่ใจว่าผมไม่ได้สนใจพรรคคุณอยู่แล้วแล้วมีบอกยังไม่ถึงเวลาปรับมีด้วยฮะ 16.79 ก็อาจจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราแปลว่าเขาเป็นกองเชียร์ของคนที่อยู่ไงอ๋อโอ้โหมันโอเคไม่ว่ากันก็คือต้องเอาถึงเวลาแล้วกับยังไม่ถึงเวลามาบวกกันหรือเปล่าหรือก็ช่วงเวลาไหนอ่ะปรับหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งยังไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะคือยังไม่ได้ยื่นเลยนะผมชอบมากเลยคือเนี่ยผมเห็นเรื่องนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วคือปัญหาตอนนี้ที่สำคัญที่สุดของการปรับครม.แรงกดดันอยู่ที่ฝ่ายค้านครับก็คือถ้าคุณไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเราก็จะไม่ปรับครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าฝ่ายค้านต้องทำงานแล้วฝ่ายค้านก็ไม่ยังไม่ยื่นนะก็พอฝ่ายค้านไม่ยื่นก็อยู่กันไปอย่างนี้ไงฮะแล้วรัฐบาลเองก็แฮปปี้กับการที่โอเคงั้นก็ยังไม่ต้องปรับก็แปลว่าเพราะยังไม่มีผลงานอะไรเสียเอ้าคือตอนนี้คนที่บริหารประเทศจริงๆคือฝ่ายค้านนะฮะวิธีคิดแบบนี้ฮามากคือไม่ต้องทำอะไรเลยรอฝ่ายค้านเอาฝ่ายค้านแสดงว่าคล้ายๆว่าถ้าฝ่ายค้านไม่ทำอะไรก็แปลว่ารัฐบาลยังอยู่ได้ครับบ้านเมืองนี้ก็ขำนี่นะฮะก็คือว่าไม่มีอะไรที่แบบต้องตรวจสอบไงตอนนี้เบาคิดกันได้ยกเว้นอาจจะบางเรื่องปรับด่วนณวันนี้เลยอันนี้ 28.04% ผมอยู่ในกลุ่มนี้นะเพราะว่าผมรู้สึกผมเห็นว่าควรจะปรับตั้งแต่วันแรกแล้วครับยังไม่ควรปรับนะฮะ 15.87% นะไม่จัดหนักไม่ใช่คือบางกระทรวงฮะไม่ใช่ทั้งหมดคุณเห็นใจคนดู True บ้างมาเจอเราวันแรกแล้วเป็นอย่างนี้โอ้ใช่นิ่มๆหน่อยนิ่มๆหน่อยให้เหมือนคุณเปิ้ลใน True หน่อยใจเย็นๆเราไม่ใช่อยู่ดีต้องการดึงดูดผู้ชมอย่างช่องอื่นหมดวันเดียวใจเย็นๆมากเกินไปเขาจะดึงเราออกอ่ะเลยหากมีการปรับครม.ปรับเฉพาะบางตำแหน่ง 54% นะปรับครั้งใหญ่ทุกตำโอ้โหตายอันนี้คือไม่เอายิ่งรักด้วยใช่ไหมครับปรับทุกตำแหน่งนายกยังอยู่เดี๋ยวเรื่อยๆแหละฮะคอบิเนตเนี่ยเขารวมนายกด้วยนะไม่แน่ใจ 14.58% ผมชอบพวกไม่แน่ใจโอ้โหก็ไม่แน่ใจน่ารักมากก็ไม่มีข้อมูลไงฮะก็ออกมาประมาณนี้ฮะออกมาประมาณนี้มีอะไรน่าสนใจอยากให้ปรับใครออกมาให้สุดทำยังไม่มีไม่มีฮะแต่ว่ามันมีข่าววันนี้เยอะเกี่ยวกับซีของเพื่อไทยว่าตกลงแล้วพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินเนี่ยจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เป็นกระแสข่าวในหนังสือพิมพ์ประมาณ5ฉบับต้องเอาแนวคุณยงยุทธอย่างเดียวเลยครับหัวหน้าพรรคก็อันนี้เป็นรองอยู่แล้วเนี่ยก็เลยขึ้นมารักษาการหัวหน้าเพราะว่ายังไม่มีกรรมการอย่าลืมยังไม่มีกรรมการบริหารชุดใหม่นะฮะแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวต้องประชุมใหญ่พรรคก็เลยช่วงนี้จะรักษาการไปก่อนแล้วก็เลยดูเหมือนว่านิ่งจะนิ่งคุณเพิ่มว่าใครเหมาะอ๋อผมไม่แน่ใจเพราะว่าจริงแล้วคุณสมบัติน่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้เขากำลังหาคุณสมบัติครับคือยังไงผู้บริหารคือนายกยิ่งลักษณ์แล้วทำไมไม่ให้เขาเป็นหัวหน้าพรรคซะอันนี้คือสิ่งที่ปชป.เรียกร้องพยายามที่จะเรียกร้องอยู่ปชป.เทพไทยได้ออกมาเรียกร้องนะฮะว่าถ้าแน่จริงก็ให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นหัวหน้าพักไปเลยใช่เขาแน่จริงแบบไม่รู้ว่าเขาอยากอยู่นานนะเขาเลยไม่เป็นเขายังไม่อยากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่เป็นหัวหน้าพักคุณยิ่งก็มีความพยายามที่จะอ้างถึงธรรมเนียมทางการเมืองไทยนะฮะว่านายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันบอกว่านายก็สมมติคนที่เป็นนายกควรจะเป็นหัวหน้าพักก็คงคล้ายๆดูจากกรอบของอังกฤษมาแต่ว่ามันไม่จำเป็นนะฮะผมจำได้ว่าพลเอกเปรมจินสุรานนท์ไม่เคยเป็นหัวหน้าพักอะไรเลยใช่แปดปีกว่านะฮะบางคนอีกหลายคนประชาธิปัตย์ยังไม่เคยสลิดอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นเลยพวกอยู่กันนานๆนะฮะไม่เคยเห็นเป็นหัวหน้าพรรคสักคนเลยฮะไม่เข้าใจฮะมี
พูดถึงหัวหน้าพักฮะมีอีกโพลนึงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องข้าวถ้ามีเสียงคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฟังคุณอภิสิทธิ์เพราะว่าหายหน้าหายตาไปนานจากรายการเราก็มีซาบายคุณอภิสิทธิ์ในวันนี้เรื่องข้าวแต่ว่าไปที่โพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่ซาบายแล้วกันคุณอภิสิทธิ์คงได้เป็นข่าวอีกนานนะได้ข่าวช่วงนี้กำลังมาแรงคือเรื่องข้าวนี่ก็ไม่เริ่มที่คุณอภิสิทธิ์แต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เข้ามาอยู่ในประเด็นแล้วแต่ว่าประชาชนนั้นชอบนโยบายนี้หรือไม่ครับอย่าลืมถามประชาชนครับนะฮะไม่ใช่ถามเฉพาะอาจารย์นักวิชาการหรือพ่อค้าใช่ของอะไรชนชั้นสิทธิ์นะฮะครับไม่ใช่ของ Abac Poll Abac นะฮะครับใช่ฮะมีตัวเลขนะฮะทราบว่ามีโครงการรับจำนำข้าวเนี่ย 87.6% ก็ดีใจที่ทราบนะฮะก็แปลว่าคนตามข่าวแปลว่าคนตามข่าวจะรู้แล้วฮะคือขนาดนี้แล้วทำไมรู้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไปก็ให้อีก 68.3% นะฮะควรเดินหน้าใช่มั้ยฮะ 68.3 ฮะแล้วมันเกี่ยวกันยังไงคือมันไม่น่าจะเป็นข้อเดียวกันได้เลยนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแบบเกินครึ่งนะไปเกินไปเยอะเลยเข้าใจแต่ว่าวิธีการคือทราบอยู่การถามว่าแบบนี้มันแปลกๆคือทราบก็เรื่องนึงแต่ว่าควรจะทราบกับไม่ทราบทราบแล้วชอบนะควรจะทราบหรือไม่ทราบเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าทำไมทราบแล้วมันควรเดินหน้าทราบแล้วแบบควรเดินหน้าหรือแต่ว่าอย่างนี้ผมเข้าใจคืออย่างนี้อันที่3คือทราบแล้วควรปรับคือสิ่งที่อยากเห็นแก้ไขปรับปรุงลำดับที่1อยากให้ดูแลที่ดินทำกินของเกษตรกรให้ชาวนาเป็นผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ของตนเองอันนี้ข้อที่1อันนี้ 91.9% ถือว่าสูงมากนะฮะให้หาทางป้องกันการหลอกลวงชาวนาแล้วก็เกษตรกรอันนี้ 90.3% ให้หามาตรการดูแลรายได้ของเกษตรกรและชาวนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ 90.1% หาช่องทางในการลดต้นทุนการผลิตการปลูกข้าวเช่นราคาปุ๋ยค่าขนส่งเครื่องจักร 89.0% อันนี้เรื่องใหญ่นะผมเสริมนิดนึงเพราะว่าที่เวียดนามเขามีการรับประกันต้นทุนในการปลูกข้าวผมก็เคยสัมภาษณ์อาจารย์หลายคนก็บอกว่าถ้าจะเอาเงินที่ใช้ในการจำนำเนี่ยแบ่งมาแล้วเอาไปลงทุนเนี่ยในการลดต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยหรือปลูกข้าวมันน่าจะช่วยในระยะยาวมากกว่าครับใช่ไหมคือไม่ใช่แค่คุณจำนำแล้วแบบจบคุณไม่ลงทุนกับเขาไงดีดีอันนี้คือทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เอาอันนี้มาเป็นข้ออ้างครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็รัฐบาลอื่นๆก็จำนำก็ประกันมาตลอดแต่ถามว่าคุณภาพชีวิตของชาวนามันดีขึ้นหรือเปล่าคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องดูเป็นองค์รวมว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ที่คุณภาพชีวิตของชาวนาปัญหาอยู่ที่พ่อค้าคนกลางด้วยนะครับในขณะเดียวกันผมคิดว่าหลายๆคนให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำของการส่งออกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยพยายามจะใช้ข้อถกเถียงของการเป็นตลาดเสรีนะฮะไม่ถูกนะฮะอันนั้นเป็นจุดยืนของผมไงอันนี้ผมก็ว่ามันไม่ถูกเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเถียงกับอาจารย์วิโรจน์ในเช้าวันนี้เพราะเราก็มาเป็นมิตรด้วยกันตั้งแต่เช้าไม่เป็นไรเก็บไปจัดช่วงกลางคืนได้ฮะแต่ว่าคือแต่ว่าเขาแต่ว่าคือโดยรวมเนี่ยโพลนี้ก็บอกว่าอันแสดงว่าเรื่องนี้ประชาชนยังสนับสนุนครับคะแนนน้อยนะฮะคนส่วนใหญ่ฮะแต่ว่าก็ถ้ามองในเรื่องคือตอนนี้มันเริ่มกระแสมันเริ่มไปอีกมุมนึงด้วยก็คือฝ่ายนึงก็คือเรื่องว่ามองเป็นเรื่องศีลธรรมไปว่าถ้านโยบายนี้ทำในทุจริตมากไม่ควรทำอีกกลุ่มนึงก็เริ่มถามว่าถ้านโยบายนี้มันมีประโยชน์กับคนส่วนมากไม่ควรทำหรือนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคนฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็ห่วงว่าเฮ้ยถ้าใช้คำว่าจำนำเนี่ยมันธรรมดาเวลาเอาของไปจำนำเนี่ยมันต้องต่ำกว่ามูลค่าจริงคุณจะได้ไปจำนำใช่ไหมแต่ในอีกทางนึงต้องถามว่าคนที่ไม่ใช่เป็นชาวนาเนี่ยคนกรุงเทพคนจำนวนมากซึ่งไม่ชอบเรื่องนี้ในอดีตเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ดีเพราะกดราคาข้าวไว้ทำให้ค่าของชีพในกรุงเทพมันถูกนะครับอันนี้มันก็เป็นเขาเรียก urban bias และยังไม่ต้องนับตั้งแต่ทศวรรษที่ปี1960เป็นต้นมาที่เรามีการพัฒนาอุตสาหกรรมเราใช้รายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรมาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมตลอดไอ้ที่อย่างเงี้ยไม่พูดคุณหากินกับคนชาวนาเนี่ยมาตลอดเลยฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายใหม่เหมือนกันมันก็คือสองสูงอะราคาแรงจะต้องขึ้นราคาข้าวจะต้องขึ้นเนี่ยมันจะทำยังไงให้เราไม่เดือดร้อนมากไปกว่านี้แต่ว่าคือโดยหลักการมันน่าจะสมประโยชน์ทุกฝ่ายได้ในอนาคตครับจากวันนี้เนี่ยก็คงจะเดือดร้อนหน่อยครับมุมมองของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในเรื่องนี้ก็คือว่าควรจะเพิ่มความโปร่งใสปรับในตัวโครงการนะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับลำดับที่5ของAbac Poll ก็คือ 84.3% บอกว่าต้องทำโครงการให้โปร่งใสมากขึ้นถ้าพร้อมเดี๋ยวลองฟังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องแรกก็คือตัวโครงการเองเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเริ่มยอมรับความจริงมากขึ้นนะครับผมว่ารัฐบาลควรจะช่วยเกษตรกร
นะครับแต่ต้องยอมรับความจริงว่าการช่วยเกษตรกรด้วยโครงการนี้เนี่ยกำลังสร้างปัญหามากมายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นปัญหากับเกษตรกรเองนะครับเพราะเกษตรกรก็ไม่รู้จะไปขายสินค้าให้กับใครต่อไปในอนาคตนะครับพอโกดังเต็มพอเงินรัฐบาลก็ไม่มีที่จะมาหมุนเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องทบทวนโครงการเพราะผลเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการที่เกิดความไม่เป็นธรรมด้วยเพราะว่าการช่วยเหลือก็ไม่ทั่วถึงเนี่ยมันควรจะนำไปสู่การทบทวนทบทวนนะฮะครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่มาแบบฟรีมาร์เก็ตเรทอริกอย่างที่ผมใช้ผมอยากให้ประชาธิปัตย์เล่นแบบนั้นคือคุณอภิสิทธิ์กังวลคือสำหรับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมคิดประเด็นใหญ่สุดที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันเท่าที่ดูท่าทางเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่เต็มที่เรื่องนี้มากเพราะว่าคุณกำลังพูดกับคนส่วนมากของสังคมและในขณะเดียวกันนโยบายนี้ประชาธิปัตย์เองก็ใช้ไทยเข้มแข็งเองนะทุกอย่างมันคือกระบวนการประชานิยมและการแทรกแซงตลาดในยุคของคุณอภิสิทธิ์ในช่วงแรกก็มีการประกันโทษนะครับมีการจำนำและไปทำการประกันราคาข้าวเหมือนกันงั้นแสดงว่าประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้มาแนวเดียวกับกลุ่มอาจารย์นิด้าหรือแม้กระทั่งอย่างเวลาที่พ่อผมเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องข้าวเนี่ยก็ใช้มันคนละแนวกันคนละแนวฮะแต่บางทีก็ผสมโรงบ้างฮะเขาจะทำประชานิยมแบบเขาครับ คือประชาธิปัตย์เขาก็มีประชานิยมแบบเขาใช่ประชานิยมแบบ charity อะฮะไอเดียเขาแบบอันนี้คนจนหน้าสงสารเราต้องให้เขาเราต้องช่วยเขาคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมประชาธิปัตย์ไม่ embrace free market ideals แบบที่ผมหรืออาจารย์หลายๆคนเขานั่งพูดกันบอกว่ารัฐบาลต้องไม่มานั่งประชานิยมอย่างนี้ประชาธิปัตย์พูดได้ฮะถ้าว่าประเทศไทยเป็นกรุงเทพฮะแต่ประชาธิปัตย์นี่ก็ยังจะต้องเขาก็อยากจะชนะการเลือกตั้งเช่นเดียวกันคุณจำไม่ได้ฮะรอบที่แล้วประชาธิปัตย์เวลาเขาหาเสียงกรุงเทพแบบป้ายเขาแบบนึงต่างจังหวัดป้ายเขาก็ต้องอีกแบบนึงนะฮะคือเราคือประชาธิปัตย์เองเขาก็เรียลลิสติกนะเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาต้องพูดกับคนอีกจำนวนมากไม่งั้นต่อไปเขาตั้งเวทีได้แต่กรุงเทพกับภาคใต้เขาก็ยุ่งเหมือนกันนะฮะเพราะประชาธิปัตย์เขาก็ต้องการให้มีการแทรกแซงเขาแทรกแซงอีกแบบหนึ่งโอเคเช่นการประกันประกันส่วนต่างซึ่งจุดอ่อนของการประกันในรอบที่แล้วท่ามกลางจุดแข็งหลายข้อซึ่งเขาภูมิใจนี่ก็คือไม่เห็นตัวข้าวไงใช่ไหมมันก็ถูกกล่าวหาได้อีกแบบหนึ่งเพราะว่ายังจำนำเนี่ยต้องเอาข้าวมากองแต่เธอเนี่ยเมื่อกี้เห็นเนี่ยสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยเหมือนไล่มา 2-3 เรื่องก่อนคือเรื่องแรกก่อนบอกว่าขายข้าวไม่ได้ใช่ไหมฮะก็คือราคาสูงต่อมาก็มาเล่นเรื่องว่ามันจะคอยรับคอรัปชันสามก็คือไม่ทั่วถึงใช่ไหมฮะก็คือไม่ได้เป็นโอกาสแต่ว่าคือผู้ค้ารายเล็กเข้าไม่ได้เป็นลักษณะการไม่ได้ยืนตรงข้ามกับรัฐบาลมากนะน่าจะเสียงน้อยก็ยังเสียดายเสียงชาวนาประมาณก็ต้องมีฮะแต่สำหรับหลายๆคนนะฮะซึ่งพยายามที่จะยกตัวอย่างของความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอย่างอินเดียหรือเวียดนามที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยซึ่งมีการอ้างกันพอสมควรนะฮะแต่พอไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยทั้งสองประเทศนี้ก็ที่มันขยายตัวส่งออกได้มากไม่ได้เป็นเพราะเราส่งออกน้อยลงนะฮะคือเขามีกลไกของการแทรกแซงตลาดภายในของเขาด้วย อย่างในกรณีของอินเดียเนี่ยเขาใช้เวลา5ปีที่ผ่านมาแทรกแซงกิจกรรมข้าวเนี่ยในกิจกรรมของการผลิตข้าวเนี่ยเกือบทุกอย่างนะฮะในขณะเดียวกันตอนนี้เขามีผู้ซื้อข้าวบาสมาติรวมไปถึงข้าวด้อยคุณภาพเนี่ยนะฮะในแอฟริกาเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนาของเขาเองนะฮะก็คือทำมาก่อนช่วยเขาก่อนแล้วพอถึงจุดที่สามารถที่จะมี efficiency ที่จะแข่งขันได้เนี่ยเขาก็ทำนี่คือผลที่มันเกิดแต่ถ้าจะให้เราชาวนาไทยเนี่ยแข่งขันกันในตลาดเสรีในขณะที่เป็นหนี้ลุงรังขนาดเนี้ยกระบวนการของการเพิ่ม value add อะไรยังไม่มีนะฮะรัฐบาลยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำข้อตกลงกรอบการค้าต่างๆกับภูมิภาคอื่นๆเนี่ยเราควรจะต้องคุ้มครองและช่วยเขาก่อนจนถึงระดับที่เราพร้อมที่จะส่งออกได้เวียดนามก็เช่นเดียวกันมีองค์การเหมือนองค์การค้าข้าวนะฮะที่รับซื้อข้าวที่อยู่ในภาคเหนือและภาคใต้พวกนี้ก็ใช้ระบบโควต้าเช่นเดียวกันนะครับใช้ระบบแทรกแซงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสู้กันไปฮะเวียดนามเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะฮะครับคิดซะก่อนนะฮะประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะอาจารย์สามารถเข้าไปร่วมทีมนี้ได้นะฮะเพราะว่าอาจารย์ดาดิตอิสรังกูลนัทยาเขาพร้อมดีเบตกับชาวนาอาจารย์เขาบอกว่าพร้อมดีเบตกับชาวนาในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวทุกเมื่อหากคนที่ออกมาเป็นชาวนาที่ประกอบอาชีพจริง
เขาที่ไปล้อมนิด้าเขาเท่าไหร่แล้วนะไม่แต่ว่าที่ไปวันนั้นเนี่ยมีเสื้อแดงที่ไม่ใช่ชาวนาไปคือในมุมของผมนี้คือพูดแบบนี้มันไม่แฟร์อ้าวเขาจะดีเบตเดี๋ยวผมขอมอดเรทงานนั้นผมพูดได้ไหมครับว่าจานนิด้าเนี่ยต้องเป็นชาวไม่ควรมาพูดและควรจะให้ชาวนาที่คิดว่าการจำนำเนี่ยมันเสียประโยชน์เนี่ยมาพูดแทนได้ไหมคือยุ่งเงียบไปเลยก็หมายความว่าเดี๋ยวไม่จริงไม่ได้จริงประเด็นก็คือถ้าอย่างนี้ให้ชาวนาเขาคุยกันเองไม่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวโอเคทำไมแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรไปเถียงกับชาวนาวันถ้าให้ก็เอาชาวนากับชาวนาดิเขาก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะวันพุธนี้นะพูดถึงสิทธิ์ก็ศาลรัฐธรรมนูญนะจะถกกันว่าจะรับเรื่องนี้หรือเปล่าวันพุธนี้ครับก็ถ้ารับเราก็ได้คุยกันอีกหลายรอบแต่ผมแปลกใจนะท่านก็พูดน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดศาลไม่รับก็ไม่ไปยื่นต่อครับคือท่านก็มีสปิริตของท่านนะก็คือไม่ได้มองเกมนี้เป็นเกมการเมืองแต่ว่าพยายามเห็นว่าท่านห่วงใยจริงๆแล้วเห็นพอเห็นช่องทางก็พยายามที่จะไปดึงเอาไว้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมคิดว่าการหยุดแค่นี้มันก็คือการแค่ทำให้มันเป็นข่าวเพราะแล้วสร้างความเสียหายแล้วเขาควรจะทำวิจัยคือถ้ามันไปทำสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มันควรจะต้องมีการทำงานวิจัยและชี้ออกมาชัดเจนว่าคือวิจัยไม่พอแล้วต้องวิจัยด้วยเห็นด้วยทีเดียไอเขาก็ออกมาแล้วแหมเรื่องนี้ก็ไม่ได้เห็นมีข้อมูลอะไรเลยฮะทีเดียร่วมแจมด้วยไหมร่วมแจมด้วยแต่ผมไม่เห็นว่าเขามีข้อมูลอะไรเขากำลังใช้กรอบทางทฤษฎีแบบเสรีนิยมของเขามาจับแล้วบอกว่าไอ้โครงการเนี้ยมันมีปัญหาแต่ผมถามว่าโกงยังไงใครทำที่ไหนคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไม่มีการทำวิจัยเป็นระบบเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่แล้วครับกลับมาผมพยายามเชิญอาจารย์อดิษฐ์มาด้วยนะแต่ว่ายังตามตัวยากนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับครับครับก็ยังเชิญอาจารย์อดิษฐ์อิสรังกูลนายวิทยาอยู่นะฮะผมอยากเชิญเพราะผมเห็นด้วยอาจารย์นะผมจะเชิญมาสัมภาษณ์ที่รายการหนึ่งคืนแต่ว่าตามตัวยากเหลือเกินอาจารย์ไม่ยอมออกโรงเต็มที่แต่ผมยินดีนะฮะเดี๋ยวผมจัดเต็มมาครับจริงจริงยอมรับได้เลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดไม่ชัดเท่าคุณเปิ้มนะครับถ้าเรื่องเห็นด้วยกับนโยบายข้าวเสรีนี่ต้องคุณเปิ้มเบอร์หนึ่งของประเทศตอนนี้แต่เรื่องนโยบายประชานิยมเนี่ยบางทีฝ่ายค้านพูดมากก็ไม่ได้ไงเพราะว่าถึงเวลาก็ต้องทำเองอ่ะเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขามีแต่ว่าแม้จะไปพูดว่าเหมือนกันเลยไม่ได้ผมเคยฟังฝ่ายค้านเขาพยายามเสนอวิธีคิดใหม่เช่นเขาเรียกอะไรสังคมสวัสดิการอยากจะเป็นรัฐสวัสดิการเขาก็มีวิธีของเขาเอาเช็คช่วยชาติแจกเงินไปดีกว่าครับอันนั้นก็ทำไงเห็นคราวนี้ก็มีการเสนอนะฮะว่าเอางบทั้งหมดที่กี่แสนล้านในเรื่องของการจำนำข้าวมาหารเฉลี่ยซะและจ่ายเป็นเงินสดไปเพื่อไม่ไปยุ่งกับเรื่องข้าวแต่ว่าอยากให้เงินถึงประชาชนครับเลยแต่ทีนี้พอให้เงินประชาชนก็ถูกด่าจะเอาไงครับเอามานี่ดีกว่ามีเว็บของ CNN จริงๆให้เครดิตนิดนึงนะครับผมได้ข่าวนี้มาจากไทยรัฐแต่ว่าก็กลับไปดูออริจินอลหน่อยว่า CNN Go เนี่ยจริงๆมันผมรู้สึกมันเป็นข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซะเยอะใช่ไหมฮะ CNN Go เนี่ยเขาออกข่าวน่าสนใจมากประเทศเดนมาร์กเนี่ยถูกไต่ออกจากท็อป100นะฮะโอ้โห World News Happiest Country คุณทายดีกว่าว่าประเทศอะไรนี่เขามีลูกมากนี่เมืองกลางนำสไตล์กันไปสังนำเกาหลีใต้อะไม่ใช่ครับคอสตาริกาอันนี้เป็นที่คอสตาริกาเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดนะครับจำนวนมากอยู่ในเซ็นทรัลอเมริกานะครับอยู่ในกาและแคริบเบียนนะครับมาดูเวียดนามด้วยนะเวียดนามแบบ2แบบ2ครับตอนนี้ก็ขายข้าวได้มากกว่าเราเพราะคงจะมีความสุขของเต้นอาจารย์ไม่อย่ามาชดอย่างนั้นเฮ้เขามีข้าวกินเยอะกว่าครับโคลัมเบียนะครับโอ้โหอันนี้เบลีสนี่ไม่เคยไปทำไมไปอยู่แถวนั้นแล้วมีความเอลซัลวาดอร์จาไมกาปานามาคารากัวเขายังยิงกันอยู่ไม่ใช่เหรอเนที่เซ็นทรัลกับเวเนซุเอลาของคุณนะฮะเดี๋ยวจะมีข่าวเลยเวเนมีเลือกตั้งอยู่กัวเตมาลาโอ้โหบังคลาเทศฮะเป็นประเทศยากจนนะทีนี้มันมีประเด็นฮะประเทศไทยอันดับ20ประเทศที่จนที่สุดคือเบอร์ลินนะฮะอันนี้เทนซานที่สุดฮะเศร้าสุดประเทศที่แซ่บที่สุดแซ่บที่สุดมีความเศร้าที่สุดทีนี้มันมาจากไหนมันมาจากองค์กรใหม่อีกองค์กรหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาทำ Happy Planet Index นะครับสมการของง่ายๆแค่นี้เองฮะเขาบอกว่าคุณมีความสุขก็คือมีชีวิตที่ดีมีอายุที่ยืนยาวแต่จะต้องถูกหารโดย ecological footprint หมายว่าเฮ้ยคุณมีความสุขแล้วคุณอย่าใช้ทรัพยากรเยอะดินี่ไงเจอพอเพียงแบบนี้เข้าไปการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขโดยไม่ทำลายระบบนิเวศวิทยาสภาพแวดล้อมผมแปลกใจฮะประเทศไทยมีความสุขหมดเลยมีพื้นที่ป่าน้อยกว่าอย่างประเทศอังกฤษที่ผมเคยอยู่มาแล้วฮะ
แต่ว่าเรามีความสุขคุณไปถามคนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยผมแฮปปี้คนคิดว่าตัวเองแฮปปี้เลยบอกเขาแต่ว่าในแง่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีแฮปปี้จริงหรือเปล่ามันแฮปปี้จริงหรือเปล่ามันมีเอคอโลจิคอลไอ้ตัวสอบพื้นน้อยเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มีความสุขฮะผมก็เคยอยู่ต่างประเทศผมว่าต่างประเทศมันเป็นหุ่นยนต์กันมากเกินไปเมืองไทยเนี่ยแบบรถติดก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสกันได้มันสถานะเราหรือเปล่าเราอยู่เมืองไทยเรารู้สึกเราไม่ใช่คนชั้นกลางผมยืนยันว่าเมืองไทยเนี่ยคนจนในเมืองไทยมีความสุขกว่าคนจนในบางประเทศอันนั้นเพราะว่ามันมีด้วยมันมีอะไรความแบบการสนับสนุนกันครอบครัวรักกันแต่ว่าเพราะว่าความสามัคคีในชาติอะไรเงี้ยมันมีผลนะแต่ว่ามันเป็นเพราะปัจจัยอุดมการณ์หรือเปล่าไงคือถูกครอบงำมากเกินไปจนทำให้มีความสุขหรือเปล่าอันนี้เป็นอาร์กิวเมนต์ของผมนะฮะเป็นไปได้เป็นไปได้คือรักกันแต่ว่าโอเคเราติดแต่20แต่ในฐานะ20แต่ในฐานะเป็นคนชั้นกลางผมคิดว่าคนไทยแซดที่สุดในความรู้สึกของผมอะจริงวันนี้ปล่อยเป็นแบบว่าทูเมนเศร้าอย่างนี้เลยแล้วกันไม่ลองมาคิดดูฮะคือผมคนทั้งโคตรตอนนี้ผมรับราชการเงินเดือนผมแบบไม่ถึง 20,000 นั่นแหละถามว่าชีวิตผมมีความสุขได้ไงฮะครับคือเฮ้ยแต่ว่าจริงๆผมก็เคยอยู่อเมริกาแล้วก็ผมเทียบกับสิงคโปร์เทียบง่ายๆสิงคโปร์เนี่ยถ้าเคยไปสิงคโปร์แย่มากแต่ผมไม่มีความเป็นหุ่นยนต์ไงครับมันไม่แฮปปี้แฮปปี้แต่มันเป็นนิสัยของคนสิงคโปร์หรือเปล่าอ่ะมันเป็นคนจีนคนจีนค้าขายอ่ะฮะอย่างมีซูเปอร์มาร์เก็ตแถวๆบ้านที่ผมเคยอยู่ที่ชั้นเนี้ยใกล้ๆชานาทาวน์เนี่ยนะฮะก็เจ้าของก็มาทำเองแต่ 5:00 จนถึง 20:00 ผมก็ถามเขาพักวันไหนเขาบอกพักแล้วจะไปทำอะไรครับผมคิดว่านั่นคืออาการของคนจีนในความสุขของการอยู่ประเทศไทยคือการมีอะไรกินเยอะๆฮะแล้วมีความสุขคือกินได้24ชั่วโมงฮะครับอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้ที่ไหนหายาสู้ยากนะมีอาหารการกินเดี๋ยวไปเวเนซุเอลาแป๊บเดียวฮะเวลาจะหมดแล้วฮะก็จะเลือกตั้งฮะเลือกตั้งวันนี้เลยฮะแล้วก็ที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าฮูโกชาเวสซึ่งปกครองประเทศมา13ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำประชานิยมที่โด่งดังมากในลาตินอเมริกาเขาประกาศว่าเขาจะยอมรับผลการเลือกตั้งหากเข้าแพ้ซึ่งคนนี้คือจริงแล้วคือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำเผด็จการอยู่เบื้องหลังชักใยการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งหมดแต่ว่าเขาประกาศแล้วว่าถ้าเข้าแพ้เขาจะลงจากตำแหน่งก็เห็นได้ข่าวว่ามีปัญหาสุขภาพด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นผมคิดว่ากลุ่มคนที่ไม่เคยสนับสนุนชาเวสคือคนที่มีรายได้สูงกับคนชั้นกลางในเวเนซุเอลาเนี่ยไม่ค่อยพอใจเพราะอาจจะถือว่าไอ้รายได้ต่างๆของจากการส่งออกน้ำมันเนี่ยอาจจะถูกใช้ไปเพื่อโครงการประชานิยมนะฮะและในขณะเดียวกันเอาไปลงในประชานิยมและภาพรวมของเศรษฐกิจไม่ได้เกิดการขยายตัวที่ชัดเจนนักนะฮะมันก็ทำให้หลายๆกลุ่มหลายๆคนเนี่ยอาจจะเริ่มที่จะมีการรวมตัวกันนะครับแล้วผู้สมัครที่มาแข่งนี้ก็เป็นคนชั้นกลางนะเป็นมิดเดิลคลาสแล้วคือก็ก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าท้าทายฮูโกชาเวสนะจนถึงตอนนี้ครับนะก็รายงานให้ทราบแต่ว่าผลการเลือกตั้งผมก็กว่าจะทราบคงพรุ่งนี้ครับซึ่งเราพูดกันต่อได้ครับนะครับหมดเวลาแล้วครับก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับรายการ Wake Up Thailand สวัสดีครับ